แล้วค่ะกับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้อาจจะแต่งตัวไม่สุภาพนะคะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าวันนี้จะเป็นวันที่เอและทีมงานเราจะเดินทางกับทริปไปอีสานนะคะสำหรับวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดนะคะมหาสารคามเพื่อส่งมอบรถไทยคานและมัสแตงสีเทาค่ะและหลังจากนั้นเราจะเดินทางกันนะคะไปต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะด้วยรถตู้อัลพาดคันนี้สุดหรอถ้าดูดีๆนะคะมาชมใกล้ๆนะคะคันนี้ลูกชายคนเดิมของเอค่ะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เขาเสริมหล่อเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเอใส่เป็นชุดแต่งนะคะรอบคันค่ะเป็นชุดแต่งโมเดลริซ่ารอบคันแบบนี้เลยนะคะก็เลยทำให้หล่อมากมายและทริปนี้มีดีนะคะว่าเอเนี่ยจะพาทุกท่านนะคะไปชมกับการใช้งานฉบับเต็มๆและการทำงานของทีมงาน AEY Auto Import ไปทุกที่ที่มีทางนะคะเพราะทั้งชีวิตคือการเดินทางแท้ๆเลยและคลิปนี้นอกจากเป็นการทำงานของพวกเรานะคะเรายังจะพาทุกท่านไปชมไปชิมไปแวะกินกับอาหารทางภาคอีสานสุดแซ่บเลยนะคะและทำไมวันนี้เอถึงมาจอดคู่กันเนี่ยนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะก็จะเอกจะมาอธิบายก็แค่ว่ารถนะคะรถตู้เนี่ยเอาผาดนะคะหรือว่าเวลไฟนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความยาวของรถเนี่ยมันพอๆกับรถเก๋งนะคะในรถเก๋งทั่วๆไปคันนี้นะคะเป็นคัมรี่นะคะเป็นรถใช้ระหว่างซ่อมที่เรามีไว้ให้ลูกค้าเวลาถ้าเกิดลูกค้าเกิดปัญหาอุบัติเหตุสามารถเบิกรถใช้ระหว่างซ่อมไปซ่อมได้ฟรีด้วยเอาไปใช้ได้ฟรีนะคะทีนี้วันนี้จะพาแค่มาดูมิติของเขาหลายคนอาจจะเห็นมานานแล้วนะคะว่ารถตู้เนี่ยเอาผาดเนี่ยมันจะขับง่ายไหมบอกเลยผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะเหตุผลเพราะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเห็นแบบนี้เถอะนะคะรู้ไหมคะว่าแอคคอร์ดเนี่ยความยาวอยู่ที่4,885 เซนนะคะในขณะที่เอาผาดความยาวจะอยู่ที่ 4,950 เซนต่างกันอยู่แค่65เซนหรือแค่2ไม้บรรทัดนั่นคือเรื่องของความยาวแล้วทำไมรถตู้ผาดถึงได้ดูว่าใหญ่มากกว่าตัวนี้เยอะแยะมากมายเหตุผลหลักๆเลยนะคะก็คือว่ารถเก๋งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวช่างกล้องต้องไปข้างโน้นจะเห็นชัดเจนเห็นไหมคะรถเก๋งเนี่ยหน้าเขาเนี่ยจะมีการลงมาตรงนี้คนขับอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนะคะเฉพาะคนขับอย่างเดียวก็จะถึงคนนั่งข้างแล้วนะคะแต่รถตู้เอาผาดนะคะมีการออกแบบให้หน้าปาดขึ้นเห็นไหมคะเห็นมิติยางจะเห็นชัดเจนเลยนะคะเพื่อเพิ่มห้องภายในนะคะให้กว้างขวางมากขึ้นนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะว่าทุกคนจะมองว่าเอาอย่างนี้เครื่องยนต์มันก็อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วมันยังไงมันจะเข้าถึงตัวคนขับได้มากกว่าปกติไหมพูดเลยค่ะว่าเขามีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยอย่างดีนะคะตัวนี้ถ้าเกิดมีการชนหนักนะคะมันจะมีระบบเซฟตี้ปลดล็อกตัวเครื่องนะคะให้หล่นลงล่างหล่นลงล่างทันทีโดยตัวเครื่องจะเข้าไม่ไปเข้าไปกระแทกกับผู้โดยสารด้านในค่ะเอาละค่ะทีนี้ไปชมด้านท้ายกันนะคะช่างกล้องไปทางนู้นเลยจะเห็นเลยนะคะว่าตรงนี้นะคะคือต่างกันอยู่แค่ในเรื่องของความยาวประมาณ2ไม้บรรทัดนะคะนี่เลยค่ะจะเห็นเลยว่าตรงนี้นะคะเขาสโลปขึ้นอย่างนี้นี่เห็นไหมแต่ตรงนี้นะคะเขาหมาดขึ้นมาเฉพาะตรงช่วงสโลปนี่คือช่วงของอันนี้จะเป็นคนนั่งที่แถวที่3อยู่นี่ค่ะเอาล่ะค่ะเห็นภาพแล้วหรือยังคะมันทำให้รถตัวนี้นะคะมีการขับขี่เดี๋ยวขึ้นมุมสูงดูอีกทีนึงนะคะว่ามันมีการแตกต่างกันอย่างไรนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยสมรรถนะของเขามันทำให้ตัวรถเนี่ยตัวนี้วงเลี้ยวใกล้เคียงกับรถเก่งทั่วไปนะคะรถเก่งทั่วไปรถเก่งคันนี้นะคะวงเลี้ยวจะอยู่ที่ 5.5 นะคะสำหรับวงเลี้ยวรัศมีวงเลี้ยวนะคะในขณะที่รถเก๋งบางรุ่นอาจจะ 5.3 อยู่ประมาณนี้ 5.3 5.5 แต่เอาผาดนะคะต้องพูดเลยค่ะถ้าเป็นเครื่องไฮบริดนะคะวงเลี้ยวจะอยู่ที่ 5.6 และถ้าเป็นเครื่องเบนซินวงเลี้ยวจะอยู่ที่ 5.8 ค่ะเห็นไหมคะว่าวงเลี้ยวก็แคบๆนะคะขับง่ายจริงๆขับเหมือนรถเก๋งเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกรถตู้ทั่วไปที่ท่านเห็นกันนะคะอันนั้นเนี่ยวงเลี้ยวมันจะอยู่สักประมาณ 6.5 ขึ้นไปนะคะโดยปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเอาผ่านเนี่ยมันขับขี่
สุดยอดจริงๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราทีมงานเตรียมตัวเดินทางไปแล้วเดี๋ยวให้จะพาไปชมกับพวกชุดแต่งและอุปกรณ์การใช้งานอย่างละเอียดเลยค่ะรอบนี้นะคะไปเที่ยวกันค่ะไปอีสานกันนะคะค่ะมาไปกันค่ะเดี๋ยวขาไปให้ลูกน้องช่วยขับก่อนเดี๋ยวผัดกันขับค่ะรอบนี้อันนี้นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยช่วงระหว่างตรงทางขึ้นเนี่ยจะขึ้นค่อนข้างสะดวกสบายนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่นะคะหรือผู้ป่วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรถตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะสำหรับพาคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปไหนมาไหนคล่องตัวจะมีที่จับที่ยกตัวดึงขึ้นด้วยนะคะและอันนี้นะคะเอใส่เพิ่มนะคะตัวชาร์จไฟสำหรับข้างหลังนะคะก็คือจะได้ไม่ต้องมานั่งแย่งกันหาปุ่มชาร์จเอาละค่ะไปเดินทางกันตามมาชมนะคะที่ว่าเราไม่ได้อธิบายกันมานานมากนะคะสำหรับตัวบล็อกไฟฟ้าจะมีเมมโมรี่นะคะให้3คนนะคะก็คือว่าสมมุติว่าเอกขับนะคะถ้าเอกขับเนี่ยเอกตั้งอย่างนี้โอเคปุ๊บนะคะก็กดเซฟแล้วก็กด1นะคะติ๊ดนี่ก็คือว่าอันนี้ก็ได้ระดับของเอกละอย่างเช่นว่าใครขึ้นมานะคะใครขึ้นมาขับเลือดเบาของเรานะคะเรากดที่1ค่ะกลับไปตัวที่เอเซตไว้เลยนะคะตัวนี้พร้อมด้วยตัวนี้นะคะก็คือผู้หญิงก็ขับได้แล้วก็ผู้ชายก็ขับดีนะคะตัวนี้นะคะด้วยลักษณะวงเลี้ยวที่แคบนะคะของรถตู้ผ่านนะคะวงเลี้ยวที่แคบกว่ารถตู้ทั่วไปวงเลี้ยวจะอยู่ประมาณ 6.5 แต่คันนี้วงเลี้ยวจะอยู่เพียงแค่ 5.6 เท่านั้นและรถเก๋งทั่วไปวงเลี้ยวก็จะอยู่ประมาณ 5.1 ถึง 5.3 นะคะตัวนี้ต้องพูดเลยค่ะว่าวงเลี้ยวแคบจริงนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะตัวนี้นะคะก็หลายคนนะคะที่ขับรถไปแล้วก็มาบอกว่าประตูไฟฟ้าทำไมไม่ทำงานนี่ตรงนี้จะเป็นปุ่ม power door off นะคะถ้าท่านปิดนะคะปุ่มนี้จะทำให้ประตูไฟฟ้าตรงนี้ต้องใช้มือเหตุผลหลักๆเลยนะคะว่าต้องเป็นที่ว่าทำปุ่มนี้ไว้นะคะเหตุผลคือถ้าเกิดว่ามีเด็กนะคะมีเด็กเล็กมีเด็กเล็กเนี่ยเรากลัวประตูจะไปหนีบเขานะคะก็สามารถกดปุ่มนี้ได้นะคะค่ะเนี่ยค่ะ
ทีนี้เขาก็ขนอัดกับกรมไฟฟ้าแล้วทีนี้รู้หรือเปล่าคะทุกท่านว่ามันสามารถเปลี่ยนเสียงประตูได้ด้วยค่ะสำหรับประตูสไลด์นะคะตัวนี้เอาละค่ะนี่เลยนะคะเปลี่ยนเสียงประตูมาชมกันค่ะกดที่ตัวนี้นะคะเข้าไปที่นี่เลยนะคะแล้วเลื่อนมา physical setting นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตัวนี้ค่ะมันจะมีเสียงให้3เสียงนะคะอันนี้เสียงแรกค่ะนะคะนี่เราจะเอาแบบไหนเอา A ไหนลองซิเปิดสิคะดีดังปี๊ดปี๊ดเดียวเอาค่ะแล้วมาเปิดต่อนะคะมาต่อค่ะมาเปลี่ยนอีกมาโทนนี้ค่ะอันนี้เป็นวอลลุ่มแบ็คใหม่ค่ะมาเสียงบีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวลองเปิดดูติ๊งติ๊งนะคะค่ะเอาละค่ะทีนี้มาที่อีกเสียงหนึ่งสิมาอยู่ไหนนี่เลยค่ะอันนี้เสียง C ค่ะเอาละค่ะลองดูนะคะได้ยินไหมคะอันนี้ก็น่ารักนะตืด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 เอาฟังค่ะตึง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 ค่ะนะคะน่ารักดีนะคะเอาเสียงนี้ดีกว่าชอบชอบนะคะทีนี้เรามากลับมาดูกันที่ออปชันอย่างอื่นต่อนะคะอันนี้จะเป็นระบบป้องกันการออกนอกเลนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะใช้ได้ดีมากนะคะสำหรับตัวระบบป้องกันการออกนอกเลนเดี๋ยวแบ็กกลับก่อนในกรณีที่เราขับรถนะคะฝนตกหรือว่าตอนกลางคืนนะคะฝนตกหรือว่าตอนกลางคืนแล้วก็แบบว่าเรากลัวมองไม่เห็นเลนนะคะเห็นเลนถนนเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเราใส่ระบบป้องกันการออกนอกเลนไว้นะคะในกรณีที่รถออกนอกเลนนะคะมันก็จะมีการฝืนพวงมาลัยนะคะแล้วถ้าออกเยอะนะคะมันก็จะร้องเตือนเรานะคะก็คือเป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในเวลาที่เราอ่อนล้าฝนตกหรือว่าตอนกลางคืนที่เรามองเส้นถนนไม่ชัดนะคะและอันนี้เป็นระบบเรดาร์คริสคอนโทรลซึ่งจะใช้งานร่วมกับตัวเรดาร์คริสคอนโทรลจะใช้งานร่วมกับตัวคริสคอนโทรลตัวนี้นะคะแล้วเราจะสามารถตั้งระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้ค่ะ50เมตร100 150เมตรนะคะสามารถตั้งได้เลยนะคะสำหรับตัวเรดาร์คริสคอนโทรลนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราขับรถนะคะเราตั้งคริสคอนโทรลไว้นะคะเราตั้งความเร็วไว้ที่80แล้วก็ตั้งระยะห่างไว้ที่50เมตรนะคะถ้าเกิดว่ารถเราเข้าไปคันข้างหน้าเนี่ยเขามีการชะลอความเร็วลงนะคะรถตัวนี้ก็จะชะลอความเร็วลงให้เองอัตโนมัติในระยะรัศมีที่เราตั้งไว้เป็นระบบป้องกันการชนอีกหนึ่งอย่างและเป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะค่ะค่ะก็อย่างอื่นนะคะก็จะมีเบาะร้อนแต่เอชอบตรงนี้อันนี้จะมีเบาะร้อนเบาะเย็นค่ะแล้วก็ traction control นะคะค่ะเอชอบตรงนี้ค่ะให้ดูจะมีเป็นพวงมาลัยร้อนค่ะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะตัวนี้เวลาเราเดินทางไกลนะคะแล้วเราขับรถเนี่ยอย่างเนี้ยขับรถอยู่เนี่ยแล้วมือเนี่ยโดนแอร์อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะมือก็จะรู้สึกชาๆหรือว่ามือมันเย็นนะคะท่านปรับไปเลยค่ะกดปุ่มตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยปรับร้อนนะคะจะทำให้พวงมาลัยเนี่ยมีความอุ่นมากขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีค่ะนะคะชอบตรงนี้ค่ะค่ะนี่ก็คือพวงมาลัยปรับร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะจะพยายามอธิบายการใช้งานอย่างเต็มๆค่ะสงสัยตัวไหนสอบถามมาได้นะคะค่ะที่โรงแรมก็ถ้าที่มหาสารคามก็แนะนำนะคะที่นี่นะคะก็ชื่อโรงแรมอะไรนะสยามทารานะคะมาที่ไรเราก็มาพักกันที่นี่นะคะห้องพักสะอาดสะอ้านและก็ถูกด้วยไม่แพง600กว่าบาทเท่านั้นนะคะค่ะเอาละค่ะพาชมรอบคันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามา
ติดตามความสนุกกันกับทริปนี้การเดินทางขึ้นอีสานและตอนนี้เรา อยู่ที่มหาสารคามกำลังจะเดินทางไปต่อกันที่ร้อยเอ็ดด้วยเพื่อไปส่งมอบเอาผาดค่ะนี่เลยค่ะชมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราแนะนำร้านอาหารไปพร้อมๆกันนี่เห็นไหมคะว่าพอใส่ขึ้นมาแล้วหล่อมากมายเลยนะคะลูกคนเดิมค่ะแต่เสริมเพิ่มเติมด้วยชุดแต่งนะคะอันนี้เป็นชุดแต่งโมเดลริซ่าค่ะโมเดลริซ่าตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะเพื่อนๆว่ามันมี2รุ่นรุ่นปี19และรุ่นปี20นะคะแต่เอเลือกใช้รุ่นปี19เหตุผลเพราะว่าเอชอบคือรถมันเป็นสีดำแล้วถ้าปี19เนี่ยมันจะได้โครเมียมมาเยอะกว่าตัว20เนี่ยมันจะลดโครเมียมลงไปนะคะก็ถ้าอยากจะแต่งชุดแต่งนะคะลองให้ฝ่ายขายส่งให้ดูนะคะมี19และ20แต่คันนี้ชุดนี้เป็นตัวปี19ค่ะชมเลยค่ะปลายท่อนะคะด้านหลังค่ะก็จะเสริมเพิ่มความหล่อแล้วก็คันนี้เอติดไอตัวเขาเรียกว่าตัวระบบสัมผัสนะคะที่ว่าแตะแล้วมันเปิดขึ้นเองนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเอาผาดเนี่ยจะต้องถ้าสมมติว่าใช้รีโมทนะคะหรือเปิดจากข้างในนะคะมันจะเป็นออโต้แต่ถ้าสมมติว่าเราถือของมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องกดและยกขึ้นค่ะแต่เอกก็ไม่อยากมีกล้ามเนาะเอกก็เลยใส่ตัวเปิดประตูท้ายออโต้ไว้ดูนะคะสัมภาระเรามากันเยอะมากกดแช่นิดนึงมันก็จะขึ้นเองอัตโนมัตินี่เลยค่ะกับการเดินทางทริปนี้นะคะ3วันกับ2คืนค่ะค่ะแน่นๆนะคะก็เราไปกันทั้งหมดเนี่ย6คนนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันค่ะมาชมกันนะคะกับสมรรถนะของเขานะคะทริปนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าในเรื่องของการขับขี่หรือความสะดวกสบายทุกอย่างภายในรถนะคะค่ะไปกันเลยพร้อมกันเดี๋ยวทิ้งช่างกล้องไว้นี่แหละมาขึ้นรถหล่อไหมไปตามมาดูค่ะว่าวันนี้เอ๋ทำงานอย่างมีความสุขกันยังไงบ้างเวลาท่านนั่งเนี่ยเวลามีการเปลี่ยนคนเนี่ยเซฟตี้เบลต์จะปรับได้ตรงนี้นะคะปรับตามความสูงของคนนะคะของคนที่นั่งนะคะคือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเซฟตี้เบลต์เนี่ยมันจะได้ไม่ปัดมาที่คอนะคะก็คือปรับด้วยนะคะอันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะคะค่ะผู้หญิงก็ขับง่าย
ผู้ชายก็ขับดีนะคะตัวนี้ตัวระบบป้องกันการออกนอกเลนตัวนี้นะคะมันจะช่วยในกรณีที่ว่าถ้าเราขับเนี่ยเกิดว่ามีความเหนื่อยล้าหรือว่าขับกลางคืนถนนฝนตกนะคะกลัวมองไม่เห็นเส้นนะคะก็สามารถที่จะตั้งตัวนี้เอาไว้สวยมากเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะขับดีดูข้างหลังสิคะพนักงานสบายไหมคะสบายใครขับคะสบายกันจริงๆผัดกันค่ะผัดกันCruise Control จะอยู่ตรงนี้นะคะเราเปิดก่อนนะคะอันดับแรกเราเปิดตัว Cruise Control พอเปิดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็สามารถตั้งในเรื่องของข้างหน้าได้นะคะตอนนี้เรา Cruise Control ของเราเนี่ยมันอยู่ที่74บวกขึ้นนะคะทีละ1นะคะสมมุติว่าตอนนี้เราตั้งความเร็วนะคะอยู่ที่79นะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมันจะตั้งระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเห็นไหมคะแล้วก็เราเพิ่มในตัวของเรื่องระบบเรดาร์ Cruise Control ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะค่ะว่าเราจะตั้งระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเนี่ยกี่เมตรนะคะในการที่ว่าจะให้มันช่วยชะลอความเร็วลงหรือช่วยเบรกนะคะตอนนี้เอตั้งไว้ที่เราตั้งเร็วหน่อยอ่ะนี่เสียงเลนนี่ออกนอกเลนค่ะเขาก็บอกแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเข้าใกล้คันข้างหน้าเขาก็จะชะลอลงชะลอความเร็วลงตอนนี้เราตั้งไว้ที่79ค่ะความเร็วจะอยู่เท่านี้นะคะ79เราไม่ต้องไปเหยียบเลยนะคะตอนนี้เราไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยค่ะค่ะเราตั้งระยะห่างจากคันข้างหน้าไว้ที่150เมตรตั้งเข้าไปอีกหน่อยนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเขาบอกว่าอยู่ในระยะที่ตั้งไว้ก็คือ150เมตรทีนี้เรามาปรับเป็นว่าเอาสัก50เมตรแล้วกันพอปรับ50เมตรรถเราก็จะเข้าใกล้คันข้างหน้ามากขึ้นในความเร็วอยู่ที่79ตามที่เราตั้งเรดาร์ Cruise Control ไว้ทีนี้เรดาร์ Cruise Control เนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่ามันทำงานได้ดีมากสำหรับระบบป้องกันการออกนอกเลนถ้าไฟสีเขียวขึ้นตัวนี้นะคะมันแสดงว่าระบบออกนอกเลนทำงานอยู่อ่ะทีนี้เราลองดูนะคะถ้าเราออกนอกเลนจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมคะไฟแดงขึ้นลองเตือนค่ะลองเตือนแล้วแล้วก็พวงมาลัยก็จะหนืดด้วยเราต้องกลับเข้ามาค่ะเมื่อกี้มันได้ยินเสียงลองเตือนไหมคะค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็ขับตามเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วมันมีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยอีกอย่างนึงนะคะสำหรับตัวระบบ2ตัวนี้ถ้าทำงานร่วมกันเวลาเข้าโค้งนะคะเขาบังคับให้พวงมาลัยอยู่ในโค้งให้เราเองด้วยอัตโนมัติเหมือนกับช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งได้ด้วยนะคะตัวนี้เจ๋งไหมนี่ขับโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งและขับโดยที่ไม่ต้องจับพวงมาลัยค่ะแต่เอาจับดีกว่าค่ะนะคะนี่เลยแต่ว่าถ้าปล่อยมือนานๆนะคะเขาจะเตือนให้เราเนี่ยจับพวงมาลัยด้วยคือเหมือนกับเขากลัวว่าเราแบบเหมือนหมดสติหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้โค้งค่ะข้างหน้านี่ดูสิดูสินี่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาไปเองเลยนะตามโค้งนะคะแต่เองก็ประคองไปก็เสียวแอบเสียวนี่โค้งเองเลยจ้านี่นี่นี่มีระบบให้จับพวงมาลัยแล้วเขาบอกให้เราจับพวงมาลัยเมื่อกี้ถ่ายทันไหมทันครับค่ะนะคะเอาละค่ะอย่างปุ่มนี้นะคะก็จะขึ้นมาเป็นโฮนะคะก็คือว่ากรณีรถติดไฟแดงอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถปล่อยขาได้เลยนะคะเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีนะคะเนี่ยค่ะเป็นการโฮเบรกนะคะแล้วเดี๋ยวพอไฟเขียวปุ๊บเนี่ยเราก็ขับออกไปได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องไปปลดมันเลยนะคะตอนนี้มันขึ้นอยู่นะคะแล้วก็รถติดไฟแดงไฟเขียวแล้วค่ะไหนแตะขึ้นเร่งเราก็ไปได้เลยนะคะมันก็ยังจะขึ้นอยู่ให้เราเห็นค่ะแล้วก็อันนี้นะคะนอกจากปุ่มพวกนี้แล้วนะคะอันนี้ก็คือปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มเบรกเมอร์นะคะและตรงนี้เป็น traction control off traction control off เป็นตัวระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะถ้าเรามีการกดปุ๊บเนี่ยไฟข้างหน้ามันจะขึ้นนะคะว่า traction control เนี่ยมีการปิดแล้วก็ข้อสำคัญนะคะเวลาเราขับเนี่ยอย่างวันนี้อากาศเย็นมากนะคะเราขับอยู่เ
งี้ยนะคะแล้วก็ขับทางไกลนะคะมือก็เย็นนะคะมือเย็นอย่างที่บอกให้ใช้พวงมาลัยเย็นนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะคลายความปวดเมื่อยได้โดยที่ว่ามีเบาะร้อนกับเบาะเย็นคู่หน้านะคะเนี่ยพี่ชอบเบาะร้อนเพราะเบาะอุ่นนะคะรู้สึกว่าเวลาเราขับขี่แล้วเราผ่อนคลายได้อย่างดีเลยตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้ากลับกรุงเทพแล้วก็เพิ่งออกมาจากร้อยเอ็ดเองน่าจะถึงกรุงเทพตั้งกี่โมงคะประมาณเที่ยงคืนค่ะประมาณเที่ยงคืนนะคะดูเนยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทุกที่ทั่วไทยเอแรทีมงานดูแลทั่วถึงค่ะไปทุกที่ที่มีทางกับรถตู้เอาผ่านหรือเวลไฟสุดแสนสบายสบายเหมือนอยู่ในบ้านเลยค่ะก็ถึงเวลาพักนะคะผัดกันขับนะคะจะได้ไม่เหนื่อยมากสำหรับการเดินทางทริปนี้ค่ะก็อันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องมาบอกเลยค่ะว่าคุณแจเนี่ยท่านสามารถที่จะกดเซตได้เพื่อให้ประตูเปิดเองได้ด้วยนะคะมาชมเลยค่ะกดนะคะท่านกดเซตค้างไว้มันจะขึ้นไปข้างซ้ายข้างขวาให้เลือกนะคะเดี๋ยวกดตรงนี้เสร็จแล้วมาดูนะคะเขาจะเปิดล็อกเองแล้วประตูก็จะเปิดให้เองด้วยเนี่ยค่ะเปิดล็อกให้เองแล้วประตูก็เปิดให้เองเลยนะคะคุณเน่งมาขับกันขับค่ะเดี๋ยวคุณเน่งขับไปอีกครึ่งทางแล้วก็ค่อยให้คุณบอยขับนะได้ครับเมื่อกี้หลับกันมาสบายแล้วนี่กลดังเลยอ่ะใครครับนู่นค่ะนู่นครับนี่เลยนะคะก็สำหรับด้านหลังนะคะก็ให้ความสะดวกสบายมากในการเดินทางค่ะด้วยเบาะไฟฟ้า4ตัวนะคะก็คือเบาะไฟฟ้าเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะคะไฟฟ้าเบาะตัวนี้นะคะเบาะคนขับจะมีเมมโมรี่ให้3จุดด้วยและเบาะมิกกี้เมาส์นะคะซึ่งหัวหมอนเนี่ยจะค่อนข้างกระชับนะคะให้ความสะดวกสบายหลับเนี่ยหัวไม่โค้งไม่เค็งไปไหนเลยอยู่ตรงนี้เองนะคะค่ะแล้วก็จะได้ในเรื่องของตัวที่ว่ามันล็อกตัวเราเลยและเวลาเดินทางอันนี้ของเยอะหน่อยนะคะขนมเยอะหน่อยเราก็จะมีที่พักน่องซึ่งจะสร้างความเพลิดเพลินในการเดินทางแบบนอนแบบสบายเลยนะคะผ้าห่มด้วยเป็นที่พกมาหมดเลยนะคะและอันนี้จะเป็นระบบเครื่องฟอกอากาศนะคะนาโนอีค่ะเป็นของ Panasonic นะคะตัวเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ตัวเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เชื่อไหมคะว่ามันเป็นผลงานวิจัยของ Panasonic นะคะที่เขามีใบรับรองออกมาว่าฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดเลยนะคะซึ่งนะเวลานี้ก็อย่างพวกเชื้อโรคไวรัสโควิดเขาก็มีการการันตีออกมาแล้วด้วยค่ะว่ามันฆ่าเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านขับไปเนี่ยมันมีเครื่องฟอกอากาศอยู่ในตัวของมันเองเลยนะคะสำหรับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะซึ่งจะมีทั้งด้านนี้ด้านหน้านะคะมีให้ครบหมดไม่ต้องห่วงเลยค่ะในเรื่องของว่าเราจะหายใจเอาเชื้อโรคไปอย่างเช่นว่าสมมติว่ามีคนขับเนี่ยเขาไอเขาไม่สบายมานะคะแล้วเขาไออย่างเงี้ยค่ะละอองเนี่ยของเชื้อโรคมันออกมาปุ๊บเครื่องฟอกอากาศเนี่ยจะมีการปล่อยพลังงานไอออนเพื่อฆ่าเชื้อโรคตัวนั้นตายไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสบายนะคะหลับได้อย่างสบายบอกแล้วค่ะโซฟาเคลื่อนที่จริงๆฟินน่ะนอนดูเน็ตฟลิกซ์ไปนี่เลยหนังผีค่ะหนังผีคุณเอ๋ชอบดูหนังผีนะคะหรือจะดูคุณเอ๋ไปก็ได้นะคะระหว่างทางนะคะค่ะนั่งดูคุณเอ๋ไปได้เรื่อยๆเลยตลอดทางมีความสุขกันทั้งครอบครัวแน่นอนครอบครัวอะไรคะครอบครัว AEY เปิดไฟหน่อยค่ะข้างหลังเรื่องหนึ่งคือมีไฟนะคะอาราวซึ่งสร้างเขาเรียกว่าสร้างความโรแมนติกนะคะสำหรับในรถนะคะและเลือกสีได้ทั้งหมด16สีเลยค่ะอันนี้จริงๆมันมีมากด้วยนะคะถ้าสำหรับรุ่น SC ตั้งแต่รุ่น SC ZG นะคะ ZRG นะคะก็จะมีม่านด้านข้างไว้ให้ด้วย4ช่องเลยนะคะ4ช่องด้านนี้ด้านหลังก็มีค่ะม่านกันแดดค่ะเอาไว้กันแดดตอนกลางวันแต่อันนี้ก็คือแล้วไม่ต้องกันค่ะเมื่อกี้นี้เราได้เติมน้ำมันเต็มถังกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเต็มถังเนี่ยมันจะวิ่งได้กี่กิโลสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง 2,500 นะคะเบนซินค่ะ184แรงม้านะคะค่ะ
นี่คือ BSM BSM ก็คือระบบ by sport ด้านข้างนะคะซึ่งตัว BSM เนี่ยในกรณีที่เราขับรถนะคะแล้วเราออกกระทันหันนะคะออกนอกเลนกระทันหันเราโดยที่เรามองไม่เห็นรถคันข้างหลังนะคะเคยนะคะว่าเขาเรียกว่าจุดบอดของตัวรถยนต์อยู่ดีๆรถคันข้างหลังพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นไฟกระพริบสีส้มตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะพร้อมกับช่วยร้องเตือนนะคะแล้วก็ฝืนพวงมาลัยเรานะคะขึ้นมานะคะทำให้เราเนี่ยสามารถดึงตัวรถกลับมาอยู่ในเลนได้เป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างมาดูกันนะคะสแตนดาร์ดออปชันของตัวนี้จะอยู่ที่คือมี ICS ICS คือระบบช่วยเบรกเองอัตโนมัติค่ะนี่แหละค่ะตัวPKSB ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบ ICS นะคะที่ว่าถ้าเกิดว่าการขับขี่นะคะเราขับขี่กันเนี่ยตรงขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วก็ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เบรกรถเองอัตโนมัติหากมีคนเดินผ่านสุนัขผ่านนะคะแต่มันจะช่วยเบรกให้เองอัตโนมัติในความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับตัวนี้นะคะและเนี่ยค่ะตัว BSM นะคะค่ะตัว BSM ก็คือ by sport นะคะเราสามารถเปิดให้ออนได้นะคะหรือว่าปิดได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดออกนอกเลนปุ๊บนี่นะคะมันจะมีไฟกระพริบเตือนค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นกระจก inner mirror นะคะตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ถ้ามีระบบกระจก inner mirror ตัวนี้ถึงจะมีระบบ by sport ได้ถ้าตัวนี้นะคะช่วยอะไรช่วยในการที่ว่าเรามองข้างหลังเนี่ยค่ะให้กว้างขึ้นอย่างเช่นว่าถ้ามีทีวีหลังนะคะเราดึงทีวีหลังออกมาเนี่ยเราจะมองกระจกมองหลังไม่เห็นเราสามารถเปิดตรงนี้ได้นะคะมองได้เห็นความสว่างแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยค่ะว่าท่านจะเอามุมไหนนะคะปรับแสงสว่างปรับจะเอาซ้ายเอาขวาเอาหน้าเอาหลังเอาขึ้นเอาลงแล้วแต่ว่าคุณจะเอาแบบไหนนะคะก็สามารถปรับได้ค่ะนี่เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราลองสมรรถนะของตัวระบบ HAC นะคะก็คือเป็นระบบที่ว่ารถถ้าขึ้นเนินอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราเหยียบเบรกไว้แล้วเราปล่อยเบรกเนี่ยรถจะไม่ไหลนะคะล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยเบรกกันเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวจะปล่อยเบรกแล้วเดี๋ยวให้ช่างกล้องขับไปชมอันนี้ก็คือป้องกันรถไหลนะคะก็คือว่าเราเหยียบเบรกเนี่ยค่ะเหยียบเบรกเอาไว้นะคะแล้วก็พอปล่อยเบรกเนี่ยค่ะอยู่บนเนินเนี่ยค่ะอันนี้เหยียบปล่อยเบรกแล้วนะคะสองข้างค่ะสองข้างเห็นไหมคะว่ารถไม่ไหลเลยนะคะก็คือเป็นระบบเซฟตี้นะคะซึ่งอยู่ในสแตนดาร์ดออปชั่นของรถเอาผ่านค่ะทีนี้พอเราแตะคันเร่งปุ๊บมันก็เดินหน้าต่อไปนะคะในเรื่องของระบบเซฟตี้ความปลอดภัยแล้วก็สำหรับทริปนี้นะคะเออยากจะให้ดูในเรื่องของไฟออโต้อัตโนมัติด้วยนะคะที่ว่าเอเคยรีวิวเอาไว้ว่าไฟแป๊บๆๆที่ว่ามันดอกรถคันข้างหน้าค่ะจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะคะว่าเวลาเราทำไฟสูงออโต้เนี่ยนะคะเวลาเราทำไฟสูงออโต้เนี่ยแล้วเราจะได้รู้กันว่าเวลาขับขี่ที่เล่าให้ฟังว่าไฟสูงพอมีรถวิ่งสวนมามันจะดอกเฉพาะรถที่วิ่งสวนมาแต่ด้านข้างก็ยังสว่างอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้เราก็คือเปิดเป็นไฟออโต้นะคะแล้วก็เปิดไฟสูงนะคะทีนี้มันก็จะทำงานอัตโนมัติเลยค่ะว่าในเรื่องของการขับขี่การให้แสงสว่างบนท้องถนนนะคะที่กว้างมากกว่าปกติโดยที่เราไม่ต้องไปคอยเอาไฟสูงลงต่ำลงขึ้นลงเวลารถวิ่งสวนมาอย่างเงี้ยค่ะรถคันนี้ก็จะเป็นไฟอัตโนมัติเราจะได้ไม่ต้องเอามือไปคอยปรับไฟสูงไฟต่ำเวลาที่แบบเจอถนนมืดๆนะคะก็คือตัวระบบไฟหน้าอัตโนมัติเขาจะทำงานให้เราเองเลยค่ะจับถึงโชว์รูมกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงเกือบถึง2เลยค่ะนี่นะคะมาดูนะคะว่าอัตราการกินน้ำมันนะคะต้นทุนที่เราเติมกันมา1ครั้งนะคะมาน้ำมันเกือบหมดนะคะค่ะน้ำมันเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็วิ่งมาพอดีลืมกดเซตนะคะแต่ว่าอัตราค่าเฉลี่ยน้ำมันจะอยู่ที่ 9.3 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะเป็นไงคะถือว่าใช้ได้นะคะตัวนี้ค่ะก็ตอนที่เราเติมกันเนี่ยเราอยู่กันที่101ค่ะแล้วมาถึงที่นี่นะคะก็ลองคำนวณดูค่ะ9.3ต่อลิตรถือว่าเยี่ยมจริงๆค่ะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ค่ะ
มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา1:30 น.ค่ะเรามาถึงที่มหาสารคามเขาบอกว่ามาที่นี่นะคะต้องมากินเนื้อจะเป็นดงเลยนะคะเขาบอกจะเป็นดงเลยดงแบบขายเนื้อทั้งแถบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาถึงแล้วค่ะมหาสารคามสำหรับคนชอบกินเนื้อแนะนำต้องมาร้านนี้นะคะร้านลำชีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าที่นี่เขาแบบเนื้อสดๆเลยเด็ดมากเนื้อทุกอย่างในร้านนี่เลยตอนนี้ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเจ้าฮ้อนค่ะเจ้าฮ้อนนะคะแต่ว่าน้ำซุปบอกเลยว่าอร่อยไม่เหมือนที่นี่แค่มาถึงจริงๆนะคะวันนี้ร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยมันนัวมากมันแซ่บมากแล้วไก่อร่อยแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือลาบเป็ดแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสปาเกตตี้ผัดหอยเชลนะคะและอันนี้ค่ะผัด3ฉุนหรือที่กรุงเทพเราจะเรียกกันว่าผัด3เหม็นนะคะและอันนี้ขึ้นชื่อเลยเขาบอกซิกเนเจอร์ใช่ไหมใช่ครับพิซซ่าพิซซ่าอะไรคะพิซซ่าชื่อร้านเลยพิซซ่าลินดาการ์เด้นลินดาการ์เด้นนะคะและอันนี้ก็ใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ครับโอเคบอกเลยไหนๆโคตรอร่อยเขาบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช่ครับพี่ขอชิมหน่อยนะเอาเขาไว้เอาซอสให้เราอ่ะฮะมีซอสไหมต้องมีซอสดิพี่มีซอสไหมครับเนี่ยต้องใส่ไหมนี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะซอสมาให้พี่บอกเอาเอาไม่เป็นไรขนาดไม่ใส่ซอสยังโคตรอร่อยบอกเลยอร่อยนะแป้งก็นุ่มอ่ะแต่ว่าเอาซอสมาดีกว่าแต่พี่ว่าไม่ไหนจอดก็อร่อยนะไม่ได้โกหกไก่บ้านไก่บ้านต้มนะคะแล้วก็บอกให้สั่งอันนี้มาแต่ว่า
เดินทางไปเถอะอันนี้พี่ไม่เอาแต่เนี่ยนะบอกเลยนะคะอาหารอร่อยมากเดี๋ยวไก่ก็จะมาแล้วเนี่ยผักอะไรนะผักอะไรนะผักกาดทีนผักกาดทีนนะคะค่ะนี่ไก่บ้านทอดแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะถ้ามาอีสานต้มตำอย่างนัวเลยอ่ะร้านนี้เด็ดนะคะก็คือต้มไก่บ้านค่ะมาเป็นหม้อเลยนะคะเพราะว่าเราสั่งต้มไก่บ้าน1ตัวค่ะนี่เลยเป็นหม้อเลยพี่ไหนลองชิมซิมันเด็ดยังไงราคาต้องเท่าไรอยู่โอ้ยโอ้ยเนื้อนุ่มมากไม่เหนียวร้อนพี่ดูบนน้ำไปเลยอร่อยๆแนะนำมาค่ะโอเคผมก็ถึงต้องเป็นพวกนี้นะครับขอบคุณนะคะเจอกันนะคะ